เตเดียมครับเอาครับเฮบาตี้เฟอร์นันเดสดวลกับรัตนัยส่งแสงจันทร์ครับลุ้นประตูตีเสมอของชูแบงคอกเจ้าตัวกำลังจะยิงทีมเก่าครับเฮบาตี้ผู้สินครับให้สัญญาณเฮบาตี้เฟอร์นันเดสกดด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่12ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับแล้วตีเสมอกับทูแบงคอกเป็น2ประตูต่อ2แล้วครับเฉียบขาดสุดๆเลยครับประตูของเฮบาตี้เฟอร์นันเดสครับเลือกยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับโอ้โหครับประตูนี้นี่ถือว่าเฉียบคมไม่แพ้ประตูจุดโทษของเซโกซูเรสของท่าเรือเลยครับนี่ต้องบอกว่าหลากหลายรสชาติจริงๆครับที่พัทสเตเดียมครับดูอีกครั้งครับวิ่งเข้าไปกดด้วยซ้ายครับเลือกเสาซ้ายมือของตัวเองโอ้โหแล้วบอลมันไปเสียบสามเหลี่ยมด้านในเลยครับโอ้โหแล้วพุ่งไปคนละทางด้วยครับรัตนัยครับคมมากครับจังหวะนี้ของเฮเบตตี้กลายเป็นประตูที่12ในฤดูกาลนี้ของเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสด้วยครับในการเล่นไทยลีกแล้วก็คือดีใจก็เต็มที่แล้วครับเฮเบตตี้ครับโอ้แล้วแกทำท่าอะไรครับแม่โอ้แล้วดูครับคือถ้าดีใจทุกวันนี้ตรงกับคุณยายก็ต้องพยายามตามให้ทันด้วยนะครับมีอะไรในกระแส